แบงค์คนนี้ที่ถูกอดีตแฟนสาวเอาคัตเตอร์มาแทงคอแล้วเอามีดจ้วงท้องอีกแผลหนึ่งด้วยนะคะในบ้านตัวเองหลังจากที่บอกเลิกแบบขอเลิกแบบเด็ดขาดอ่ะไม่ต้องติดต่อหากันอีกอ่ะนะคะแล้วฝ่ายสาวก็คือยอมรับไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์นี้นะคะทีนี้นี่ค่ะนี่คือภาพของผู้บาดเจ็บนะคะที่ถูกแทงท้องแล้วเชื่อไหมว่าต้องหนีออกมาจากบ้านตัวเองทางหน้าต่างชั้น2ของตัวบ้านอ่ะเพราะว่าอดีตแฟนสาวอ่ะนั่งอยู่ตรงบันไดดักอยู่นั่งอยู่ในสภาพเอาคัตเตอร์กับมีดจี้คอตัวเองอยู่ด้วยนะคะคุณฉัตรคุณค่ะอายุ38ปีที่เป็นพนักงานธนาคารนะคะบาดเจ็บถูกแทง2แผลนำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนอดีตแฟนสาวนั่นโอ๊ยกว่าจะพาตัวออกมาจากบ้านได้เจ้าหน้าที่ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นานสมมุติว่าเธอชื่อกนกอ่อนนะคะนั่งร้องไห้อยู่ตรงบันไดเอามีดจี้คอแล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอาปืนยิงเธอเลยไม่ได้หรอครับนะคะเจ้าหน้าที่บอกยิงไม่ได้หรอกก็เกลี้ยกล่อมแล้วเธอก็บอกว่าให้ไปตามน้องสาวเธอมานะคะลองดูหน่อยตอนที่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่ตรงบันไดเนี่ยค่ะสีทองแท้เราต้องคุยกันแบบนี้สาเหตุบางทีเราอาจจะไม่ผิดหรอกเพราะทุกคนก็เข้าใจเราทั้งนั้นแหละเราเป็นผู้หญิงนี่เขาเป็นผู้หญิงน้องเป็นผู้หญิงเขายังเข้าใจเราเลยพี่ก็เข้าใจทุกคนมันมีปัญหาเราก็ค่อยๆคุยมีอะไรคุยกันแต่เราก็ไม่ได้เก็บหนักอาจจะเกิดนิดหน่อยเขาว่าเราก็คุยกันเพราะว่าแฟนเรามันก็บาดเจ็บนิดหน่อยเองเดี๋ยวหมอทำแผลเขาอาจจะกลับมาเราอะไรเราก็คุยเข้าใจนะไม่ได้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 ลงมานั่งคุยกันข้างล่างพี่ไม่มีอะไรเขาไม่ได้พาไปโรงพักเขาไปเพื่อความสบายใจกว่าจะเกลี้ยกล่อมกันออกมาได้นะคะสุดท้ายเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับนายฉัตรคุณผู้บาดเจ็บเนี่ยเลิกกันได้จริงๆ2ปีละแต่ยังไปมาหาสู่กันอยู่นี่ก็คือมาหาฉัตรคุณที่บ้านแต่ทะเลาะกันเพราะฉัตรคุณเนี่ยขอเลิกราตัดขาดแต่คุณกนกอ่อนไม่ยินยอมเธอเครียดเธอบอกว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะก็เลยอาศัยจังหวะที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยนั่งทำงานอยู่เอามีดมาแทงคอก่อนแล้วผู้บาดเจ็บวิ่งหนีออกไปนอกบ้านนะมีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยแย่งมีดออกจากมือกนกอ่อนได้ทั้งสองคนก็เลยย้อนกลับเข้าบ้านอีกไปนั่งคุยกันใหม่ไปตกลงกันใหม่ปรากฏว่าฝั่งของกนกอ่อนเอามีดแทงคอฉัตรคุณอีกรอบนึงจนฉัตรคุณต้องวิ่งหนีขึ้นชั้น2ไปหลบในห้องแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือแล้วก็เลยต้องช่วยออกมาจากหน้าต่างห้องชั้น2ส่วนกนกอ่อนก็คือนั่งร้องไห้อยู่ตรงบันไดนั่นเองนะคะน้องเบตตี้จุธามาผู้สื่อข่าววอล์กพอยต์ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็คืออยู่ในซอยประชาชื่นนนทบุรี6พื้นที่ของอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยเพื่อนบ้านบอกอย่างนี้ค่ะว่าไม่เคยเห็นหน้าฝ่ายหญิงมาก่อนเลยนะคือไม่เคยสังเกตเห็นว่าเขาอยู่ที่นี่อ่ะก็รู้แต่ว่าเป็นบ้านของฝ่ายชายที่เป็นพนักงานธนาคารรู้อีกทีก็คือตำรวจมาเต็มหน้าบ้านผู้ชายโดนแทงแล้วโอ้ฝ่ายหญิงแทบไม่ใช่แทบสิเขาไม่เคยเห็นฝ่ายหญิงมาที่บ้านนี้เลยแต่มาทีคือมาก่อเหตุเลยนะครับ